ต่อพี่ต่อว่าคันนี้รถลูกค้าเดิมๆเลยพี่จริงเหรอเขาดูหน่อยดิได้เลยพี่โหยเดิมเหรอเดิมพี่เดิมโรงงานนิสันคือเดี๋ยวว่าเขาปีเลยมีคนมาขอซื้อไหมมีพี่ให้ราคาเลยให้ผมมา 500,000 ไม่เอาไม่ขายโหนี่มือสอง 200,000 กว่าบาทเออใช่ให้ผมมา 500,000 จริงสวัสดีครับผมมาขอต่อครับสวัสดีค่ะป้ายาวเรซิ่งโอ้ป้ายาวป้าเลยเหรออ้าวปีใหม่แล้วอ๋อเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เปลี่ยนโอ้ยเราอยู่ทางไหนเนี่ยเดี๋ยวคุยกับว่าเราหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้นานไม่นานเหรอไม่นานเราออนอยู่ตลอดเวลานะคะทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงบอกแฟนรายการด้วยว่ายังอยู่เรายังอยู่ไหว้ก่อนเมื่อกี้พามาไม่ได้นานไม่นานเหรอเราออนอยู่ตลอดเวลานะคะทุกวันเสาร์แล้วบอกรถพระรถพระรถพระทำได้พระทำตอนนี้นะคะเราเอาเหมือนวันนี้เรามาที่ไหนย่านบางบัวทองใช่แล้วจริงๆแล้วอู่นี้ก็เป็นอู่ที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเจ้าของอู่ไม่ธรรมดามีชื่อเสียงด้านนิสสันใช่มีความรู้ใช่เป็นช่างศูนย์มาก่อนถูกต้องแต่อยากรู้รายละเอียดมากกว่านั้นไปดูดีกว่าใช่ว่านิสสันรุ่นไหนใช่ที่กำลังเป็นกระแสที่กำลังแบบฮิตฮอตแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเป็น10กว่าปีใช่แล้วจะแต่งซิ่งก็ได้นำมาติดขโมก็ได้หรือจะว่าคนเดิมประหยัดแต่เดิมนั้นประหยัดน้ำมันก็ได้มาถามเขาดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูกันเรียบร้อยเราตามหาเจ้าของอู่กันดีกว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับมันอยู่ตรงไหนครับขอรบกวนเวลานิดนึงได้เลยพี่ไม่ได้เจอนานเลยครับพี่ต่อนะครับแนะนำทีนึงอ่ะแนะนำตัวครับโน่ครับเจ้าของอู่โนโน่อีโคช็อตครับรับซ่อมนิสสันอู่รับทำอะไรบ้างรับซ่อมเซอร์วิสนิสสันทุกรุ่นครับโดยเฉพาะเลยฮะใช่ครับทำนิสสันอย่างเดียวเลยคุณโน่เป็นเมื่อก่อนเคยทำงานอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นิสสันใช่ก็คือดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถซ่อมหรือว่าเป็นเซลหรือเป็นช่างเป็นช่างก่อนอ๋อเป็นช่างเป็นช่างก่อนเป็นช่างมา12ปีโอ้โหก็ดูแลเรื่องเมนเทนแนนซ์รถของอยู่ในอู่อย่างเดียวเลยซ่อมอยู่หลังบ้านอย่างเดียวเลยแล้วนึกยังไงถึงมาเปิดตรงด้วยอายุประสบการณ์มากแล้วคือผมเป็นช่างตอนเด็กสปชทำงานเลยอ๋อแล้วทีเนี้ยใช่แล้วทีนี้ก็ที่บ้านก็ทำงานอยู่ก็ที่บ้านก็ไม่ได้ให้ทำรถแต่นี้เราก็อยากลองทำดูเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะก็ทำไปเรื่อยก็ชอบรถอยู่แล้วก็ชอบก็ทำแต่นิสสันอย่างเดียวเมื่อก่อนก็เล่นนิสสันหลายรุ่นก็มาซื้ออีโคคาร์ก็เลยมาตอนอีโคคาร์แฟนผมไปเซลล์ก่อนแล้วผมก็ตามไปเป็นเซลล์ด้วยก็ได้ขายรถหลายๆคนผู้ใหญ่อะไรพี่ต่อผมก็เคยขายกูนี่ไม่เคยพลาดหรอกเรื่องรถเนี่ยพี่ต่อก็เคยมาอุดหนุนเป็นลูกค้ากันหนึ่งครั้งก็หลังจากนั้นก็มาเปิดอู่ครับก็ยังเบิกของใช้ของศูนย์ใช้อะไหล่แท้แต่ว่าเราจะรับรถที่หลังประกันเท่านั้นอ๋อหมดประกันของศูนย์แล้วใช่ใช่ใช่แล้วแต่ลูกค้าสะดวกก็เข้ามาได้ทุกอาการกี่ปีนะคะกับการเปิดอู่ที่นี่ตรงนี้เต็มๆประมาณ7ครับเจ็ดปีประสบการณ์อะไร10 กว่าปีโอ้ก็ถือว่าเขาปล่อยอยู่พูดไงว่าครึ่งชีวิตเขาอะอยู่กับนิสสันผมอยู่แต่กับรถแล้วทำไมถึงรักนิสสันที่ห้องอื่นแบรนด์อื่นทำได้หมดครับแต่ว่าเรามีสายงานในการจัดหาอะไรเบิกอะไรแท้ศูนย์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับความถนัดของเราใช่แล้วโน่เอาหลักการศูนย์มาใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนศูนย์เลยใช่ไหมพยายามที่จะเนี่ยพี่เห็นคิวมีใบรับใบรับรถมีใบรับรถก็จะมีเบอร์ลูกค้ารายการซ่อมก็จะมีรายการซ่อมอะไรเงี้ยก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช่ไม่ได้ 100% เราได้นำส่วนหนึ่งมาใช้เท่านั้นเพราะหนึ่งด้วยที่พนักงานเราไม่ได้เยอะเราทำกันแบบในครอบครัวก็คือรับรถก็เมียรับรถใช่แฟนเป็นคนรับรถเองเก็บตังค์ด้วยอะไรเงี้ยเก็บตังค์ด้วยก็เป็นช่างคนที่ขับนิสสันมีความรู้สึกว่ามั่นใจเพราะเมื่อก่อนต้องบอกว่าอู่นิสสันหาได้ยากใช่สมัยก่อนเมื่อย้อนกลับไปประมาณสัก
10ปีที่แล้วจะไม่มีอู่ที่ขึ้นคำว่านิสสันโดยตรงจะเห็นฮอนด้าฮอนด้าโตโยต้าจะเยอะแล้วก็จะเป็นกลุ่มน้อยที่จะมีอู่นิสสันหรือว่าอู่ข้างนอกที่ประทำนิสสันอย่างเดียวถามว่าจบไหมล่ะครับต้องถามว่าลูกค้าพอแล้วอย่างเมื่อกี้ผมให้ลูกน้องไปลองวิ่งก่อนว่าอาการที่ลูกค้าได้ยินเป็นแบบไหนเดี๋ยวกลับมาผมจะพาไปขึ้นหอยเช็คอาการเราเจออาการแบบนี้แล้วก็แก้ไขยังไงก็ต้องจุดงี้จบอ่ะใช่แล้วต้องบอกว่าทำไมถึงชอบขายอะไหล่ใหม่ชอบขายอะไหล่แท้มันไม่ได้แพงบางทีมันไม่ได้แพงกว่าอะไหล่ข้างนอกใช่คนคิดว่าใช่อะไหล่เทียบถูกกว่าเยอะใช่อะไหล่ที่เทียบได้เราก็เทียบใส่แต่แล้วแต่ความชอบเราก็พยายามแอพพลายเอามาใช้อะไหล่ที่เราได้ความรู้มาจากที่เราเคยอยู่มาอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยู่เป็นเซลขายรถอีโคคาร์3ปีก็ขายมาร์ทอเมล่าตอนนั้นโน้ตยังไม่มีขายซิลฟี่เทียน่ากระบะอะไรอย่างเงี้ยขายมา3ปีรถเป็นเด็กของเพราะเมื่อก่อนผมพูดไม่เก่งผมคุยลูกค้าไม่ได้เลยผมเป็นช่างปากหมาไม่คุยลูกค้าเลยผมทำอยู่แต่ข้างในไม่เคยเจอหน้าลูกค้าทีนี้พอวันนึงได้ไปเจอแบบไปยืนขายรถใครขายรถพี่ต่ออย่างเงี้ยเราเปลี่ยนลุคเลยหลอกขายรถพี่อย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกคนนึงเลยพี่ก็มาขายรถพอขายรถเราก็มีลูกค้าเยอะขึ้นแล้วผมไม่เคยเปลี่ยนเบอร์เลย10กว่าปีที่ผมมีเบอร์โทรศัพท์ไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็พอเซลล์3ปีเนี่ยพอสิทธิ์รถคันแรกหมดแล้วมันเริ่มขายยากพอมันเริ่มขายยากเราก็เอาเงินเก็บมาใช้มันเริ่มจะหมดแล้วทำยังไงดีวะและตอนนั้นในขับก็จะมีแบบตอนนั้นจะเริ่มผมมาดังจริงๆตอนหัวฉีด E85รับตามหัวฉีด E85ทุกรุ่นมาสิกูดังก่อนนะดังก่อนเขานะใช่พอโล่มากูหลบเลยแล้วก็มาทำหัวฉีดน้ำมัน E85 แต่เมื่อก่อนไม่ได้ทำนิสสันยี่ห้อเดียวเมื่อก่อนทำทุกรุ่น Toyota Jazz Yaris Vios Camry รับทำหมด Fortuner 2.7 สมัยก่อนเบนซินรถตู้คอมพิวเตอร์ทำหมดแต่โน้ตทำออนไลน์วิ่งทำตามบ้านอ๋อเหรอแล้ว Delivery เลยแล้วก็มา Facebook ก็จะเริ่มมาเปิดร้านแรกอยู่ปากซอยวัดลาดประดุกอยู่ติดถนนเลย เป็นช็อปเล็กๆทำหัวฉีดรับจูนกล่องแต่ยังไม่ได้ถ่ายมันเครื่องอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ทำก็เริ่มจากตรงนั้นใช่ขายอะไหล่บางตัวสองปีผมไม่ได้ทำเกี่ยวถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเราทำระบบหัวฉีดล้างระบบ ID อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เข้ามาสายพานแตกที่เราแม่งก็ทนดูไม่ได้ก็ทำให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมาเป็นอู่แล้วจะพ่อจะผัวไงมาทำรถซิ่งด้วยผมมันดีไฟด้วยไปดูของจริงกันดีกว่าได้ครับขั้นแรกคือขั้นแรกแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าที่พามาให้ดูวันนี้อาจจะมีหลากหลายนิดนึงในเรื่องของเทอร์โบที่นี่กำลังมาได้เอาเทอร์โบก่อนครับเดี๋ยวมาดูคันแรกกันรถออกทิปคันนี้รถเรียกว่ารถออกทิปรถออกทิปไล่ข้างอันนี้เซ็นเทอร์โบเลยแต่รถออกทิปเนี่ยแต่ไม่แกะเครื่องไม่แกะไล่ข้างก็มีเซ็นเทอร์โบชุดนึงทั้งหมดนี่ของอะไรครับเป็น TF 035พวกตระกูล EVOEVO 3 4G93 อะไรประมาณนั้นอ๋อคือ 1,800 ประมาณ 1,800 อ๋อทั้งหมด 1,800 ใช่ของหลังเราก็ไล่ตามเบอร์เอาแบบเบอร์ไล่ให้บางทีก็พี่หนุ่มสาย4อ๋อแล้วแต่ก็ลองดูหาของหลังเบอร์ไหนที่มันไม่รอรอบอะไรเงี้ยลองผิดลองถูกกันมาทำไมถึงใส่หม้อน้ำใหญ่ยังคันนี้คันรถออกทริปกรุงเทพสุไหงโกลกต้องเล่นด้วยอาชีพของลูกค้าลูกค้าทำประเมินอ๋อแล้วก็ต้องใช้รถทุกวันใช้คันนี้ทุกวันแล้ววิ่งไกลพังไม่ได้เอาห้ามกินข้าวลิงเลยใช่ท่อน้ำอะไรพวกนี้ผมยังเดินเป็นท่อมีเนียไม่เขาหมดเลยแล้วท่อพวกนี้ผมมีไว้ให้เขาในรถอ๋อถ้าแตกเปิดได้เลยใช่ wow. รถลูกค้าผมจะบังคับต้องมีกล่องข้างมือต้องดูแลตัวเองเป็นด้วยแล้วเขาต้องเป็นทันตัวเองใช่หรือบางทีอาจจะเป็นอู่แถวนั้นก็ได้พี่แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยอ่ะบางทีเขาโดนฟันเยอะไงอ๋ออ่ะนี่ก็มีเซ็นเตอร์โบมีหัวฉีดมีกล่องหัวฉีดนี่เป็นของอะไรฮะอันนี้เป็นอาร์บี 20 turbo 380 cc คันนี้บูสต์ประมาณ 0.8 ไซส์เดิมประเกนก็เดิมเลยเหรอเดิมทุกอย่างครับประเกนฝาเดิมหมดไม่ได้แกะไม่แกะใช่แต่คันนี้ทำพอร์ตไปแล้วคันนี้ทำพอร์ตไปแล้วใช้ประเกนเดิมอยู่แล้วกล่องอะไรเนี่ย KKT ครับเป็น KKT จูนไบต้อมต้อมเป็นคนจูนให้คันนี้แล้วก็รีแมปพี่เติ้ลจูนให้ก็จูนเรื่องส่วนผสมปรับท็อกอะไรต่างๆแล้วก็สั่งพัดลมทำงานอันนี้ก็จะเห็นว่าพัดลมมันจะใหญ่มากตัววิ่งง่ายวิ่งทางยาวอ่ะแช่เลยร้อยกว่าใช่ใช่ใช่เพราะเจ้าของรถนี่คือใช้งานกันแบบใช้จริงๆเลยวิ่งว่าเท้าหนักตีหนักทั้งนั้นเลยต้องตีหนักบอกตีหนักทั้งนั้นเลยฮะแต่คันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเลยเครื่องเดิมๆไม่เคยพังวิ่งกี่โลเนี่ยเป็นแสนแล้วเนี่ยดูเลขกิโลน่าจะ200,000นะน้องพี่โอ้ย200,000โลเหรอไม่เคยแกะ
172,000โอ้โห172,000ไม่เคยแกะไม่แกะก็พวกช่วงล่างอะไรคันนี้คันนี้มันทะแนนช่วงล่างบ่อยมากแหลกเลิกโชคอะไรเงี้ยพอเขาไปวิ่งทางขรุขระต่างจังหวัดแต่ก็ความเตี้ยประมาณนี้ก็ไปได้แล้วถ้าจับเรียมโลกคิดว่าประมาณกี่ม้าเคยขึ้นไว้อยู่คันนี้เคยขึ้นไว้อยู่ประมาณบูทจุด8อยู่ประมาณ160กว่าถือว่าพอใจไหมถือว่าพอใจไหมถ้าเป็นยุคแรกมันแค่130 140เองพอมายุคหลังมันมีอะไรที่มันพัฒนาเข้ามาร่วมแล้วมันคอมพีทแล้วก็ถือว่ามัน3สูบมัน160ม้าก็ไม่ธรรมดานะเดิมๆมัน68ที่ไดโน่พี่โอ้โหขึ้น100ตัว100ตัวอันนี้ใครทำคะพวกม้อนะพวกเป็นงานของพี่ต่อ ATS ครับอธิศิลป์อินเตอร์เทอร์โบดูแลให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำมิเนียมคานหน้าถ้อยเสียเฮดเดอร์แกจะดูแลของที่อู่ทั้งหมดเลยนี่รถออกทริปนี่รถออกทริปแล้วต่อไปรถอะไรมีรถอะไรอันนี้ท่องเย็บมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเย็บชุดนี้ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้ชุดทบวงผมคิด 35,000 จบเลยเหรอจบ 35,000 ก่อนยังไม่มีหม้อน้ำยังไม่มีคานแหละฮะชุดเทสทบวงก่อน 35,000 กล่องก็ 15,500หัวฉีดก็ประมาณ 2,500 3,000 แล้วแต่ CC และบูทที่ลูกค้าจะใช้ราคาก็รับได้นะแล้วแบบนี้เต็มจะได้รู้สำหรับคนที่อยากจะทำอ่ะประมาณนี้ครับก็ที่ร้านก็จะเป็นเวทเกียร์แยกหมดแต่แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากเอาทะโบไว้ข้างบนไว้ข้างล่างมันราคาเดียวกันหมดอยู่แล้วได้หมด อยากจะย้ายแบตจะเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมาคุยกันหน้างานแล้วบอกว่าตัวส่งในการใช้งานนิดนึงว่าตัวเองจะใช้แบบไหนสไตล์ไหนใช่ทางไกลท่อเงียบท่อดังบางทีก็อาจจะซอฟบางตัวลงมาได้ได้แต่ตะกี้เห็นท่อโคตรเงียบเลยคันนี้ท่อเงียบมากเงียบมากคันนี้เป็นท่อของออเทคญี่ปุ่นทั้งเส้นเงียบกริ๊บพูดง่ายว่าใช้งานจริงคันนี้ใช่ฟังเสียงเลยเถอะได้พี่ได้แหละคันนี้ฟังเสียงได้เงียบเครื่องยังเงียบเลยคันนี้107กว่านะโอ้โหเครื่องเดิมเลยไม่เขกไม่อะไรด้วยนะคะไม่ครับพี่เดียวติดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็น E85 ทั้งหมดที่นี่เงียบครับเครื่องเดิมๆเลยได้เบิ้ลทอยก็ไม่ได้ยินพี่เบิ้ลไม่ได้เบิ้ลแบบรอบต่ำๆแต่ผมเบิ้ลรอบสูงๆให้ดูเงียบๆไวมากนะขึ้นไวนะขึ้นไวพี่ขับสนุกรถพวกนี้อีโคพาพอมีทะโบเข้ามาแล้วมันขับสนุกคือมันไม่ต้องแรงมากอ๋อแต่ว่าคือไม่ต้องรอรอบเลยแซงปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดเลยต้นมาได้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องเชนเกียร์กันคือทุกวันนี้กดเกียร์5เร่งแซงได้แล้วขับสบายสบายต่อไปดูคันต่อไปคันต่อไปก็รถทิพย์เหมือนกันรถทิพย์รถทิพย์เหมือนกันรถออกทิพย์ก่อนรถออกทิพย์อันนี้รถออกไม่แรงไปแรงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรถทิพย์แต่ว่าท่อจะดังหน่อยอ่ะลูกค้าชอบแบบดิบๆหน่อยท่ออินเตอร์ก็สั่งพ่นเป็นสีดำอะไรเงี้ยทำให้มันแบบว่าจะดิบๆหน่อยลูกค้าก็ใช้คันนี้เล่นทะโบอะไรอ่ะคันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นตระกูลทะโบ TF 035เพราะมันเหมาะสมสุดแล้วกับขับรถรุ่นนี้เคยลองมาหลายไม่เวิร์กรอรอบบ้างเคยเบิกทะโบใหม่มาอะไรเงี้ยก็อาจจะมีอาการรอรอบบ้างอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มาจบลูกนี้หาซื้อยากไหมตอนนี้เริ่มยากแล้วเมื่อก่อนเยอะมากเกินเลยถูกด้วยถูกด้วยเดี๋ยวนี้เริ่มราคาเพราะว่าทาง Honda เขาเอาไปใช้กันHonda ก็ใช้คันนี้ก็จะเป็นรีแมปกล่อง KKT อ๋อบวกกันเลยแต่ส่วนนี้ม้อน้ำเห็นเดิมอยู่อันนี้เดิมครับเดิมแต่ว่าคันนี้ข้างล่างเนี่ยมี A-arm traction bar อะไรเงี้ยทำครบหมดแล้วก็จะอัพขึ้นมานิดนึงแต่ต้องการที่แบบว่าคันนี้ยังไม่ได้ทำคานต้องการที่จะใช้ฝาโปร่งเดิมแบบไม่เจาะล็อกเพราะไม่งั้นมันอาจจะฝาโปร่งบินได้ใช่คันนี้ก็บูทอยู่ประมาณ 0.5 คัดเดิมอย่างเมื่อกี้บูทเยอะใช่ไหมพี่คัดมันต้องใส่คัดทองแดง uh-huh. ก็ BK อะไรก็แล้วแต่ลูกค้าคันนี้คัดเดิมนี่กี่มาเนี่ยคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ100กว่าๆ100กว่าๆ130อย่างคันนี้เพิ่งทำเสร็จเพราะเมื่อก่อนเป็น NA อ๋อเมื่อก่อนคันนี้เป็น NA เมื่อปีก่อนไปเชียงใหม่เติมมันอยู่โลละ2บาทกว่า2บาท20 2บาท30พอเซตเทอร์โบเหลือบาท80โอ้โหประหยัดกว่าเดิมอีกประหยัดกว่าเดิมแต่ว่ารถที่นอนมาเซตเทอร์โบผมเนี่ยต้องเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นอ๋อโตไม่เอาเกียร์โตไม่ได้เกียร์พังเกียร์ไม่ไหวค่าเกียร์แพงมากคันนี้ก็เครื่องเดิมเหมือนกันไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเฮดเดอร์ก็แต
แต่คันนี้แปลกว่าเทอร์โบมันจะอยู่ข้างล่างไม่โชว์ไม่ได้โชว์คันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงแบตเตอรี่ย้ายลงล่างเหมือนกันอันนี้คือรถที่ไม่ได้เก็บอะไรอยากรู้ทำไมกล่องใช้กล่องแล้วยังต้องรีแมปมันปรับขาคันเร่งไฟฟ้าได้สมัยก่อนเราต้องซื้อกล่องคันเร่งไฟฟ้าแยกเดี๋ยวนี้มันจูนขาคันเร่งได้จูนแอร์โฟได้เปิดรอบได้มันปลดขีดจำกัดของกล่องพ่วงด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล่องสแตนด์อะโลนอยู่แล้วก็ไม่ต้องรีแมปก็ได้มันแล้วแต่งบลูกค้าครับมันประหยัดได้เยอะประหยัดได้เยอะถ้าสไตล์อย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่เท่ากันไหมถูกไหมจะถูกกว่าอ๋อถูกกว่าอ่ะจะถูกกว่าเพราะคันนี้ไม่มีเวทเกตแยกไม่มีหม้อน้ำคันนี้ก็เป็นสเต็ปลูกค้าแล้วก็ 35,000 บวก 7,500 อ๋อแล้วก็อีก 3,000 แค่นั้นจบเลยจบเลยเวลาทำกี่วันเนี่ยมาทำโมงเนี้ย5วันส่งรถโอ้5วันส่งรถเลยถ้าอย่างเร็วก็ถ้าโทรนัดไว้ก่อนมัดจำไว้ก่อนก็ประมาณ 3-4 วันหัวฉีดใหญ่หัวฉีดเล็กกล่องแบบไหนลูกค้าขับยังไงแต่คันนี้จะเก็บแท้เก็บคันนี้เก็บแท้เยอะโบออฟเบิกมาก็ 8,000 แล้วมั้งเนี่ยโอ้แท้เลยแท้เลยล้ออย่างก็ยังไหวกันอยู่นะสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์น้อยใช่ใช่มันมีที่เราให้ของลูกค้าจะเป็นงานไต้หวันพวกโบออฟบวชหรืออะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะอัพฮิ้วของมาเองหรือมีเทอร์โบอยู่แล้วจะให้เราได้หมดลองฟังเสียงดูไหมโทรดังเป็นยังไงได้ครับนี่ล้อก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยพี่70,000กว่าเขาเท่าไหร่16อ่ะ15พี่มันเบิกล้อได้พี่60,000-70,000เจ้าของรถนี่เสียงจะใหญ่ๆหน่อยแต่เครื่องก็เงียบเหมือนกันนะเครื่องเงียบเครื่องเงียบอยู่ครับมีตดด้วยอันนี้มันเป็นแป๊บสดก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นปลายท่อแบบยิงสดเลยมันก็เลยมีตดบ้างใช่แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ได้จูนมิดไฟแล้วพี่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วเลิกแล้วเลิกเขาเลิกเลิกฮิตเราหมดแล้วอ๋อหลังเขานะใช่เบรกอันนี้อัพเป็นโน้ตนอกโน้ตจานเบรกหน้ามันจะเป็น260ของเดิมมัน245ก็อยู่แล้วไม่อยู่แค่นี้ก็อยู่แล้วครับยางดีๆชุดนึงส่วนใหญ่ลูกค้าผมที่เซตโบเนี่ยผมจะบอกเลยว่ายางดีๆนะเวลามันสลิปอะไรเงี้ยมันอันตรายครับเพื่อนล้อหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเนี่ยยางนี้งั้นเลยยางดีๆทั้งนั้นตอง8แล้วยางไม่มีดอกผมรถมาแบบยางไม่มีดอกอะไรเงี้ยบอกพี่อย่าเพิ่งทำเลยครับไปเปลี่ยนยางก่อนผมโรคจิตเอาเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนความรู้เล็กๆที่คนไม่รู้ไงใช่บางทีเราเป็นคนไปขับจูนไงพี่มันค่อนข้างอันตรายแล้วไปดูคันต่อไปโอเคคันนี้มาคันของโน่สุดยอดอ๋อของโน่เลยคันนี้สุดยอดคันนี้ใช่คันนี้เป็นรถคู่บุญคู่ทําหากินกันมาไม่ว่าจะเป็นคันนี้6 7จะ7แล้วพี่ดูภายในดูภายนอกก่อนดิสโมแท้ทั้งลำป่ะเนี่ยทั้งลำครับทั้งลำนี่ก็เพิ่มเติมหัวเกียร์เข้าไปรอบที่แล้วมีคนมาถ่ายไปแล้วนี่คือเทอร์โบอันนี้เป็นเทอร์โบ TF 035เหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมแต่เป็นเกดดี้อันนี้ความพิเศษนิดนึงเป็นเกดดี้เก็บโล่งด้วยนะใช่ใช่คันนี้เก็บโล่งด้วยครับเก็บสะอาดตามากเลยอ่ะคือบางทีลูกค้าเขามองไม่เห็นไงพี่ว่าเอ้ยจะชี้ให้เขาดูว่าตรงนี้มันคืออะไรติดตั้งไปแล้วได้อะไรจะได้มีแนวทางให้เขาใครจะใส่ไฟให้แจ็คไวลิงกับต้อม KKT ครับเป็นคนเก็บสายไฟให้ซ่อนโล่งให้คันนี้น่าจะบอกว่าลิดมอนทั้งคันจริงใช่ใช่แท้ด้วยใช่ครับตัดมาจากเมืองนอกก็มีบางส่วนอย่างฝาท้ายยางเบาะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เบิกหามาจากญี่ปุ่นเชียงกงอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงล่างโละแพงหลังแพงหน้าคือเราอยากลองว่าของที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอ่ะพอเราเอามาใส่มาใส่ได้เลยไหมเราจะได้หาของเป๊ะเลยพี่เป๊ะใส่ได้ไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงกันชนชิ้นนี้ชิ้นแรกเมื่อก่อนยังไม่มีพาร์ทรอบคันไม่มีเลยก็ซื้ออันนี้มา 18,500 เมื่อ 6-7 ปีแล้วกันชนมัด 18,000 แพงมากไม่มีกระจังเลยพี่ตอนนี้ได้มาไม่มีกระจังไม่มีฝาปิดมันมีของแต่งเยอะเหมือนกันนี่เรานี่โง่แท้ป่ะแท้ GT4 โฟคันนี้เท่าไหร่สัก 40,000 หน่อยคันนี้ก็จะมีพาร์ทรอบคันกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนหลังทั้งชิ้นแต่อยากให้ดูภายในก็มีอันนี้หายากสุดคิ้วเออนี่เท่4ชิ้น9,000โอ้โหเบิกมา4ชิ้น9,000
ดูภายในถ้าใครเคยขับนิสสันมาแล้วอ่ะพวกพี่ต้องลองนั่งก่อนว่าเบาะมันต่างไหมพี่ลองนั่งเลยรถไม่ได้ล็อกอันนี้คือเบาะที่ขายญี่ปุ่นผมยังแบบเสียใจอ่ะนั่งได้เลยพี่รถใช้ทุกวันอยู่แล้วนี่เบาะนั่งอย่าง30Zเลยอ่ะพี่ลองนั่งดูนี่พวงมาลัยแซดมันเป็นนิโม่เหมือนกันคู่เท่าไหร่เนี่ยหน้าหลังก็ประมาณ45,000อันนี้หางเนี้ยหายากมันจะครอบกับหางเดิมอีกทีอ๋อคือไม่ต้องถอดหางเดิมไม่ต้องถอดหางเดิมครอบไปเลยเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับแต่ว่าเซทเทอร์โบเหมือนกันแต่คันนี้พี่โนบอกว่าให้ลูกค้านั่งใช่ใช่คันนี้คือเป็นเหมือนรถเทสไดเลยเทสไดคือลูกค้านั่งแบบนี้เลยนะพี่ผมไม่ได้เคยแบบว่าเฮ้ยพี่นั่งไม่ได้รถผมนั่งได้ทุกคันนั่งแล้วไปลองวิ่งกันอ่ะแล้วผมมีปรับบูทไฟฟ้าอ่ะบูทเท่านี้ใช่ไหมบูทจุดห้าก็ส่งงานไปเท่านี้ให้เขาลองฟีลลิ่งใช่แล้วหลังจากที่เขาลองนั่งหรือลองขับแล้วเขาก็จะต้องไปรถเขาตอนส่งรถผมไม่เคยทำรถตัวเองให้มันโดดเด่นกว่ารถลูกค้าใช่ใช่แต่เราใส่ความชอบเข้าไปในรถลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนแค่นั้นเองก็ทำให้เขาลูกค้าอยากแบบป๊อปปี้มีเยอะแบบเนี้ยมีคือคนมันเขาเรียกว่าชอบเหมือนกันพี่ชอบเหมือนกันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นแหละคืออย่าว่าป๊อปปี้เลยมีคนมาขอซื้อไหมมีพี่ให้ราคาเลยให้ผมมา500,000ไม่เอาไม่ขายโอ้นี่มือสองแสนกว่าบาทใช่ให้ผมมา500,000จริงๆให้ผมมา500,000ผมขายไม่ได้คันนี้ผมขายไม่ได้มันเกินอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่พี่คือบางคนเขาบอกว่าของแต่งคุณอย่าไปรวมสิใช่มั้ยคนเราแต่งรถเราอย่าไปคิดว่ามันแต่ถามว่าของพวกนี้มันมีคุณค่าทางจิตใจมันจะหาได้แต่ละชิ้นใช่มั้ยต้องหาใหม่ก็ยากเป็นกูนะ 450,000 ไปแล้วไปแล้วคุณไปตั้งแต่ 300,000 กว่าใช่ใช่ผมถึงจะมีตังค์ซื้อรถใหม่ผมก็ไม่ขายเพราะว่าคันนี้ตั้งใจเก็บประเมินราคาให้หน่อยได้ไหมคะน่าจะคร่าวถ้าเอาเครื่องด้วยระบบน้ำมันด้วยก็ต้องมีของแต่งแล้วกันไม่มีสัก 300,000 นะแล้วของแต่ง 300,000 ไม่รวมมูลค่ารถไม่รวมรถเสียงฟังเสียงอ่ะคันนี้เงียบอันนี้ไม่ดังกุญแจไหนวะที่แล้วจะเป็นผมจะมีท่อ2ชุดอีกชุดนึงมันจะเป็นออเทคไอ้พวกนั้นจะเงียบกริบเหมือนไอ้คันน้ำตาลแต่รถโน่นี่คือเบิ้ลไม่กลัวพังลูกค้าเลยนะคือเบิ้ลเนี่ยแต่คันน่ะไม่กลัวพังเลยโอ้ผมพ่นเบิ้ลเบิ้ลหมดเลยไม่กลัวพังเลยมันไม่ได้แบบว่าคือเรารู้ขีดจำกัดมาแล้วพี่เมื่อก่อนมันไม่ใช่แบบนี้เมื่อก่อนแค่ขับยังขยแยงเลยเที่ยขับจะระเบิดหรือเปล่าวะใช่ใช่กลัวรถลูกค้าไม่ใช่เพราะคันนี้เครื่องระเบิดมา4-5รถเครื่องตัวนี้พี่4-5ตัวนะใช่พี่ลองผิดลองถูกใช่อยากบูทเยอะอยากมีเวลาเมื่อก่อนบ้าตามหาเวลาไม่ได้เคยคิดว่าเฮ้ยทำไงให้แม่งเหนียวแล้วไปต่างจังหวัดได้ถามเลยแล้วเครื่องตัวนี้ทำมากี่เดือนละกี่ปีละตัวนี้อยู่ตั้งแต่เลิกแข่งน่าจะประมาณ3 ปีแล้วพี่สเต็ปนี้ไม่ยกเครื่องใหม่ไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่น่าจะ3 ปีแล้วบูทเท่าไหร่อ่ะคันนี้บูทได้บาร์สองโอ้โหแต่ใช้งานอยู่ประมาณ0.5เพราะเรารู้แล้วว่าแรงที่สูงที่สุดที่มันจะระเบิดคือเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะแลกไม่จำเป็นต้องแลกก็ใช้งานปกตินี่คือวิ่งเวลาไม่เท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่เคยวิ่งไว้ดีสุด14.9เมื่อ3 ปีที่แล้วถือว่าแรงแล้วนะใช่ไม่ได้ลงสนามแข่งเลยไม่ได้แข่งแล้วพี่ก็ทำรถลูกค้าดีกว่าอยู่ไปแข่งดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีรุ่นเปิดให้วิ่งเดี๋ยวนี้มันมีรุ่นแล้ว1,200 เทอร์โบ 1,200 NAมัดรวมอ่ะเราก็พยายามหารถแล้วก็ทำรถลูกค้าไปวิ่งทีนี้มันก็จะมีแยกก็คือมัดรวมอีโก้คาร์เราก็จะสู้พวกบีโอไม่ได้เพราะนั้นเขาจะแบบอีกเวลนึงไปแล้วเราก็จะมีในกลุ่มนิสสันมิตซูอะไรอย่างที่เขาวิ่งรวมกันอยู่ก็ประมาณนี้ครับคันนี้ไปขั้นต่อไปอันนี้ก็สายแดกเลยสายแดกเลยแนวแดกอันนี้ไม่แดกพี่อันนี้แหละตัวออกทริปเลยนี่เหรออ่าแต่มันเห็นล้อโอ้โหล้อลงล้อเดฟล้อเดฟเอาไว้ใส่ออกงานไปถ่ายรูปอ๋อมอน้ำยังเดิมเห็นไหมอ่าฮะตอนนี้เน้นแบบโฟอากาศนิดนึงอ๋อคือว่าเปลี่ยนคาร์แล้วมันโล่งเลยโล่งครับพี่มันเซอร์วิสง่ายมอน้ำเดิมเราไม่กลัวความร้อนเลยโอ้ใหญ่จริงพี่พัดลมเดิมอารมณ์เดียวกับวอลโว่เมื่อก่อนแหละพี่ต่อแรงของมาร์ทแรงเสียก็เปลี่ยนครับตามอายุมันมีอายุแป้งถ่านมันอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกครับมันมีรีแมปเข้ามาช่วยสั่งพัดลมให้ทำงานไวขึ้นมันก็ลดเรื่องความร้อนอะไรเงี้ยไปได้เยอะโหเมื่อก่อนโหขับมาน้ำเดือดน้ำแห้งความร้อนขึ้นจอดเดี๋ยวนี้มันช่วยได้เยอะมากครับ
ก็คันนี้ก็เหมือนกันชุดเทอร์โบ 35,000 หัวฉีดกล่อง KKT แล้วก็รีแมทแค่นั้นเองไม่มีอะไรคือสูตรสำเร็จเลยว่างั้นใช่เวทเกจแยกทุกคันแต่เวทเกจแท้ฟองแล้วแต่เจ้าของเอาส่วนใหญ่จะผมจะเป็นไต้หวันอยู่แล้วไต้หวันอยู่แล้วใช่เป็นหัวม่วงงานเหรียญชัยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วาวเล็กหน่อยวาว38วาว38ผมใช้วาว38ก็ลิ้นเดิมลิ้นใหญ่เทอร์โบอะไรเงี้ยก็รายละเอียดรถลูกค้าจะคล้ายๆกันแต่ดีไซน์ของลูกค้าอยากได้แบบไหนล่ะเฮ้ยคันนี้เขาไม่ต้องการโชว์โบออฟนะก็เอาโบออฟไปไว้ข้างล่างกองยังไม่โชว์เลยจังซ้อนใช่ใช่เพราะคันนี้เขาไม่ได้ย้ายแบตเออใช่เห็นไหมมันก็จะมีโจทย์ว่าถ้าไม่ได้ย้ายแบตต้องอยู่อย่างนี้นะใช่เราก็จะเก็บรูปไว้ลูกค้าดูคันนี้แบตใหญ่มากอย่างมีเครื่องเสียงเลยไม่อเมร่าจะเป็นแบบนี้คันนี้เป็นเกียร์เดิมๆเป็นเกียร์ CVT เปลี่ยนเมื่อก่อนคันนี้เป็น CVT มาก่อนแล้วเกียร์พังใส่เกียร์ธรรมดาตอนแรกเป็นเกียร์ธรรมดา NA ได้สัก3วันมั้งลูกค้าขึ้นเทอร์โบเลยลูกค้าเสี่ยนโผล่ไปเลยใช่ครับเทอร์โบเลยรถมันมีกล่องอยู่แล้วตอน CVT พอขึ้นเกียร์ธรรมดาก็จูนเก็บแล้วก็ขยับมาเป็นเทอร์โบเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่วันแรกที่แปลงเกียร์เสร็จแต่ลูกค้าขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นอ่ะผมให้ไปลองในลานวัดจนขับกลับบ้านได้อ่ะใช่ไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดาแปลงเสร็จยังขับไม่เป็นอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยแล้วใช้คัดอะไรคันนี้คันนี้คัดเดิมครับบูสต์ 0.5 ให้อย่างเงี้ยรถทิปเห็นรถใช้งานยังไงก็ไม่พังนี่เซตมาจะ2ปี3ปีแล้วมั้งน้ำมัน 8.5 หัวฉีดก็550อันนี้ก็แบบว่าสายแบบซิ่งๆหน่อยเดี๋ยวไปดูข้างหลังพี่ข้างหลังก็อามิล่ามันจะกว้างกว่านิดนึงผมว่ามันตอบโจทย์วัยรุ่นนะกว้างดีเป็นนอนได้เลยเนี่ยจริงๆพี่นอนได้เลยนะมันกว้างอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าคือถ้าไม่มีคนนั่งน้องเขาก็จะเดาออกอะไรเงี้ยคือแล้วแต่สไตล์การชอบในการแต่งรถแต่ว่ายังนั่งได้อยู่นะคันนี้หมดไปเท่าไหร่นะคะคันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเอามาเซ็ตโอ้โหแปลงเกียร์ด้วยแสนกว่าคันนี้แปลงเกียร์ด้วยคันนี้แปลงเกียร์ด้วยผมเคยทำโปรเซ็ตโปรแปลงเกียร์อยู่แสนสองเกียร์ใหม่นะเซ็ตโปรพร้อมแปลงเกียร์อยู่แสนสองแปลงเองปะทำเองครับเกียร์ขึ้นที่นี่เลยทำที่นี่โอ้เกียร์เองนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะไอ้คันนี้ก็ไม่คันนี้ก็ไม่ใช่เกียร์ธรรมดาพี่ตอนออกป้ายแดงเป็นเกียร์ออโต้ตัวท็อปอันนี้ก็เกียร์คันนี้ก็เกียร์ออโต้ตัวท็อปนะเป็นปุ่มสตาร์ทเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็ประมาณนึงคันนี้รถเป็นเจ้าของรถก็เป็นตากล้องชอบถ่ายรูปอยากดูตัวแรง2คันก็จะมีฟังเสียงอ๋อก็กุญแจรถอยู่ไหนเอ่ยสเต็ปเครื่องก็เหมือนกันเนี่ยแต่เสียงมันอาจจะไม่เหมือนไฟท่อช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าอเมร่าท่อมันจะยาวนิดนึงอ๋อเสียงเพี้ยนแล้วเปลี่ยนพี่ไม่เหมือนแต่คันนี้เนี่ยมันเป็นกุญแจแบบนี้พี่เนี่ยมันเป็นพุชสตาร์ทมันเป็นรุ่นท็อปแล้วไงเรานี่อยากตัวแรงจริงเนี่ยหน้าปัดมันจะเป็นแบบมันจะอลังกว่าเนี่ยพวกหน้าปัดอะไรเงี้ยก็เป็นของโน้ตอะไรเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าหามาใส่กันออปชั่นเสียงไม่เหมือนเห็นไหมพี่ทั้งที่เทอร์โบเหมือนกันเสียงไม่เหมือนอันนั้นมันจะสั้นๆหน่อยโอเคก็นี่รถทิปอีกคันหนึ่งเป็นนิสสันอเมร่าเซเทอร์โบกับที่ร้านแน่ชอบเลย2คันที่เหลือตัวแรงชอบเลยในสายคันนี้ก็รถออกทิปครับเป็นมาร์ตินโมอีกคันหนึ่งใส่พาร์ทที่เราเซเทอร์โบที่เราแปลงเกียร์ที่เราคันนี้ก็สวยนะคันนี้ตอนแรกป้ายแดงเป็นเกียร์ออโต้เกียร์พังไปลูกนึงเปลี่ยนเกียร์ใหม่เข้าไปแล้วก็หาคู่สับเกียร์มาเราสับเกียร์ให้แล้วก็เซ็ตระบบคันนี้เคยทำ NA ก่อนทำฝาทำพอร์ตใส่เฮดใส่คัทอะไรเงี้ยทำหมดแล้วคันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ฮะเปลี่ยนเกียร์แสนกว่าเหมือนกันไม่พี่คันนี้คือมันมีคู่สับอ๋อคู่สับก็ใครจ่ายคันละหมื่นนิดๆไม่ได้แพงก็หาคู่สับมาแล้วก็มาเซ็ตระบบชุดนี้ก็อยู่ประมาณ4กว่าเกือบ5เพราะว่านี้มันมีเวทเกจทาโบสมาร์ทแท้โบออฟแท้วัดบูทอะไรเงี้ยคือรายละเอียดมันจะแล้วแต่ออปชั่นลูกค้ากี่วันเสร็จเนี่ย4วันเหมือนทำไปประมาณอาทิตย์นึงอ๋อสับเกียร์ด้วยประมาณนั้น10วันประมาณ10วันอันนี้ก็พวงมาลัยก็จะเป็นนิดโม่อ๋อเหมาะพาร์ทด้วยหายากมากก็มีฝาคาร์บอน
ไม่คันนี้ไม่ครับอันนี้น่าจะเป็นมาจากญี่ปุ่นมือสองญี่ปุ่นไม่ได้ทำสีนะพี่พี่ดูดีมันก็จะมีริ้วรอยมาจากญี่ปุ่นยังไงก็อย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นกันชนพวกเนี้ยแต่สีมันตรงรุ่นไงฮะมันก็ใส่ได้เลยคันนี้ก็แปลงไฟหน้าแปลงไฟท้ายจากตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่ไฟเชนใช่ไหมไฟมันจะเชนเนี่ยพวกเวสเกตแยกโบออฟอะไรเงี้ยคันนี้รายละเอียดเขาชอบของซิ่งอีกแบบนึงล้อแท้ไหนแท้แท้ล้อแท้ยาวันอาเบรก16เนี่ยอันนี้เบรกเป็นจางขยายแล้วสต็อป285ที่ร้านเป็นตัวแทนอยู่15 16อ่ะ15ครับพี่15กว้าง6ครึ่งออฟ35พวกอีโกคาร์อย่าใส่กว้างเกินสัก6นิ้วครึ่งกำลังดีแล้วมันไม่ล้นยางหาใส่ง่ายเพราะไม่งั้นถ้านิดโม่ใส่กว้าง7อ่ะพี่ยืดพวกเนี้ยพังหมดแต่จริงๆแล้วสักถ้าเกิดแบบรถอีโกคาร์จะมีอีกสายหนึ่งสาย CVT เดิมๆผมแนะนำให้ใส่ล้อ14 14แท้ๆนะครับมันจะเบาแล้วก็ออกตัวไม่กินกำลังคันนี้ก็คันนี้เงียบเหมือนกันสายทิปคันนี้วิ่งใช้งานอันนี้บอกพวงมาลัยหัวเกียร์เป็นนิดโม่หมดแล้วท่อจะเป็นออเทคทั้งเส้นเป็นไงทุกคนก่อนเห็นไหมพี่เสียงเบสเกตเสียงโบออฟมันต่างกันท้องเงียบตัวแรงนี่คือตัวแรงจมูกเลยใช่ครับรถลูกค้าอีกคันนึงทำอะไรบ้างเนี่ยก็เครื่องยนต์ยังเดิมๆอยู่ยังไม่มีไส้ไม่ได้แกะเครื่องเหมือนกันก็เทอร์โบอ่ะก็เป็นเทอร์โบครับ0.5เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเป็นอีกลูกนึงแก้ปากทำให้มันสวยงามนิดนึงแต่ที่แปลกตาคือถ้อยดีทำมานานแล้วแต่มีผลดีไหมมีผลดีครับอากาศเย็นสั้นอ๋อลิ้นใช่ลิ้นแรงลิ้นอะไรอ่ะอันนี้จะเป็นลิ้นเดิมครับคันนี้ยังเป็นลิ้นเดิมอยู่อ๋อลิ้นเดิมอยู่มันเป็นลิ้นเดิมอยู่ลิ้นเดิมล้วงใบเอาล้วงเปลี่ยนใบเอายังไม่ใช่พี่สังเกตทุกคันจะไม่ใช่คันเร่งสายเลยเออยังเป็นคันเร่งไฟฟ้าอยู่อ๋อคือไม่ต้องทำฮอนด้าที่ว่าแปลงไฟฟ้าเป็นสายฮอนด้าชอบทำกันใช่อันนั้นสายฮอนด้าแต่ว่าอันนี้คือมันทำแล้วมันแมทเราก็เอาแบบนี้ดีกว่านี้ดีกว่าใช่แล้วแต่ถนัดจูนได้ด้วยเร่งใช่ใช่แล้วแต่ถนัดตอนนี้ก็มีท่อร่วมไอดีซิ่งงานพี่ต่อ ATS ระบบน้ำมันเวสเกตแยกเทอร์โบคันหน้าสร้างใหม่หมดเลยมี ARM อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกล่องใช่กล่องอะไรฮะคันนี้รีแมปเพียวเพียวเลยเพียวเลยกี่ม้ายังไม่ได้ขึ้นไดโน่แต่บูทอยู่ประมาณบาร์2คิดว่ากี่ม้าอยากได้200อยากได้ประมาณสัก200คุยลูกค้าแล้วก็พี่ที่เอาจูนเองด้วยนะครับอยากได้ประมาณ200ม้าบูทต้องมีบาร์กว่าบาร์2คันนี้ลูกค้าอยากได้ประมาณ200 200บวกๆครับ200เท่าไหร่ก็ได้เพราะเคยทำกันไว้อยู่ตอนที่ไม่มีท่อร่วมซิ่งไม่มีอะไรอย่างเงี้ย230บูทบาร์2ท้อง300ลองฟังเสียงไหมโอ้โหเมื่อกี้รอเลยกระหึ่มเลยถามหน่อยทำไมพัดลมยังเป็นแบบเดิมก็อย่างที่บอกครับว่าทุกวันนี้มันเราพัฒนาแล้วมีการรีแมปเข้ามาช่วยสั่งพัดลมทำงานได้เร็วอย่างที่พี่ต่อถามเหมือนกันทำไมไม่ใช่กระเร่งสายก็เราปรับจูนได้จากกล่องหลักแล้วมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลูกค้าแหละใช่ใช่ต้องบอกแบบนี้แล้วเคยมีปัญหาว่ายังไม่เคยไม่เคยครับออกแต่ตลาดออกทิปผมไม่ไหวนะออกทิปผมไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยไปไหวครับวิ่งปกติวิ่งปกติเลยวิ่งใช้งานได้เลยก็เต็มที่ก็ใส่กออากาศม้วนลงการฝุ่นข้าวนิดเดียวเองแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรก็ยังใช้งานได้อยู่ครับแต่ท่ออาจจะเสียงดังไปหน่อยลูกค้าตอนนี้กำลังสั่งท่อเป็นตัวเงียบๆนิดนึงช่วงล่างก็เป็นพวกนิโอแม็กช่วงล่างมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังเวลาแข่งขันหรือใช้งานจะเป็นอีกชุดนึงนี่ร้อยชุดนึงร้อยสแปร์พี่เขาสารนี้ทรงสวยแล้วก็ลูกค้าชอบแบบโล่งๆเซอร์วิสง่ายโอ้เบรกอันนี้มีเบรกคันนี้มีเบรกสกายอย่างที่บอกครับพี่ถ้าเบรกดีอย่างนี้เรื่องความปลอดภัยครบเนี่ยอย่างเงี้ยผมอยากทำให้เดี๋ยวนี้รถออกทิปป่ะรถออกทิปพี่รถออกทิปกันโกงมันคือความปลอดภัยของพี่แหละที่เจ้าของรถเขาก็คำนึงความปลอดภัยมากกว่า
แบตเตอรี่องค์เก็บถังดับเพลิงมีครบหมดคันนี้อันนี้เหมือนยังไม่ยังเก็บไม่เสร็จเหลือพวกรางหัวฉีดเหลือพวกท่อน้ำหม้อน้ำอะไรประมาณนี้ถ้ามีรางหัวฉีดหม้อน้ำสวยเลยนะใช่รางหัวฉีดเดี๋ยวสั่งบางมดเลสซิ่งมีขายครับแต่ว่าอย่างว่าของพวกนี้มันต้องสั่งทำพอรถพวกเรามันไม่ได้จำนวนเยอะใช่อยากฟังเสียงกินต่ออยากฟังเสียงโวยวายโวยเวกโวยวายเจ้าของรถเขาบอกว่าคันนี้มันจะโวยวายแดงไม่แดงดูลองเบิ้ลลองเบิ้ลเลยเบิ้ลล็อกไหนคะสุดท้ายอย่าไปดูกันสุดท้ายแรงมากใช่นี่บอกไฮไลท์เลยมาดูตัวแรงกันอีกครั้งสุดท้ายนะครับลูกค้าบอกเดิมพี่เดิมเขานะนี่คือเปลี่ยนเครื่องเลยคันนี้ SR 20ตระกูลเดิมอยู่แต่ว่าก็วางเครื่องใหญ่ลงไปแล้วโน่วางเองไหมไม่ครับอันนี้เจ้าของเก่าวางจากหัว RYJ มาแล้วเราก็มาเก็บรายละเอียดภายนอกรอบนอกอีกทีนึงคันนี้โมดิฟายอะไรบ้างอันนี้มีกล่องไอพอนมีหัวฉีด550น้ำมัน85แล้วทาโบมีไหมทาโบเดิมครับทาโบเดิมอ๋อทำไปแค่นี้ก็แรงสุดน่ากลัวนี่คือน่ากลัวเลยใช่ไหมน่ากลัวเครื่อง 2,000 ทาโบสักยังไม่เคยขึ้นไดโน่นะพี่ตั้งแต่ทำเสร็จก็ผมกะไว้คร่าวๆประมาณถ้าเปรียบเป็นคนก็ตัวเล็กหำใหญ่ใช่มีกล่องเอฟคอนมีปรับบูไฟฟ้าอะไรเงี้ยผมตีไว้สัก250ต้องมีโอ้โหแต่ว่าคือด้วยบอดี้ที่มันเบาครับพี่อันนี้น่ากลัวจริงมันน่ากลัวนี่น่ากลัวเลยข้างทางเคยขี่ผมเคยขี่อยู่ตอนทำเสร็จแล้วไปวิ่งอยู่13.6เทพนครอันนี้แล้วเคยวิ่งความเร็วไป200บวกครับพี่แต่ว่าคือพอหลุด200ไปท้ายมันเบาไม่สะบัดไม่ตูดคือต้องเกรงข้อคันนี้คือเกรงจะต้องดามต้องอะไรเงี้ยช่วงล่างดูยางก่อนดีกว่าต้องคันนี้คือดามคัตซีแล้วดามหัวคัสซีแล้วเพราะน้ำหนักเครื่องค่อนข้างเยอะ เกียร์ลูกค่อนข้างใหญ่ดามคัสซีแล้วตอนนี้ที่เราเพิ่มเติมเข้าไว้จะมีคานกลางรอบนอกสปอร์ตตัวถังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะไม่งั้นอันตรายมากทำไมโน้ไม่เอาถ่วงเหล็กตูดหลังเนี่ยเออทำไมไม่ถ่วงเคยถ่วงคันนี้ก็ถ่วงพี่ไม่ให้ไม่ถ่วงคันนี้ผมถ่วงแม้กระทั่งข้างหน้าถ่วงหน้าถ่วงหลังจะให้มันฟรีเพราะว่ามันเป็นเหล็กก้อนผมตัดขึ้นมาแล้วทำเป็นเหมือนเอวอยู่ใต้กันชนถ้าแกะป้ายทะเบียนเห็นเลยประมาณ40โลถ่วงต้องถ่วงใช่ใช่เพราะงั้นลูกค้าขับไม่ได้ขับใช้งานไม่ได้คันนี้จริงๆมีโลบาร์แต่ว่าตอนนี้เขามีคนนั่งหลังด้วยก็เอาโลบาร์ด้านหลังออกแหละกลายเป็นถ่วงเหล็กแทนเลยกลายเป็นรถบ้านแต่ว่ามียังมีพวกเซฟตี้ที่คงโลบาร์ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าถ่วงกิโลนะข้างหน้าถ่วงไปประมาณสัก50มุกสบายเครื่องมันแรงอยู่แล้วมันลากสบายคือเรามาบาลานซ์แล้วกันพี่ขึ้นช่างบาลานซ์ถ่วงเอาอย่างนี้ดีกว่าต้องบอกอย่างนี้พอรถมันคันนี้มันบาลานซ์แล้วพอบาลานซ์แล้วขี่ถนนได้และขี่ดีตอนที่ไม่ได้บาลานซ์นะมันขี่ไม่ดีคือเจออะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวเครื่องใหญ่อ่ะมันใหญ่มากอ่ะใช่แต่กลายเป็นรถที่ขี่สนุกสนุกอยู่แล้วล่ะใช่ถ้าเซ็ตช่วงล่างบาลานซ์ดีๆขี่สนุกอยู่แล้วใช่ค่าเคสปริงโอ้ยเปลี่ยนหลายเบอร์มากจนกว่าจะจบนี่12ถึงไหม10อ๋อขนาด10หลัง6หลัง8ประมาณ8เป็น Silver Neo Max R อ่าฮะก็ดูช่วงล่างนี่อยู่ยางนี่เบิกพี่ต้องเบิกไม่อยู่แน่นอนใช่เคยใช้เอาวันอาร์มันป่นหมดเลยเคยใช้ RE 03ก็แตะเลยมันป่นฟรีทิ้งหมดเลย3เกียร์4เกียร์พออันนี้ปุ๊บมันขี่ได้แต่ก็จะบอกลูกค้าพอเราวิ่งถนนจริงมันยาง28มันไม่เหมือนในสนามใช่ๆมันต้องเบิร์นเอาก่อนมันต้องร้อนก่อนอะไรเงี้ยถ้าใช้อย่างเงี้ยก็ขี่เบาๆหน่อยปรับพยายามใส่เบอร์หน้ากว้างที่ใส่ได้แล้วแบบยังเลี้ยวไม่ติดอะไรเงี้ยคันนี้ก็ยังเป็นเบรกโน้ตสายถักอัพเบรกหลังอะไรเงี้ยเรื่องความปลอดภัยก็อยู่แล้วม้อลมทำหมดแล้วม้อน้ำลูกใหญ่ม้อน้ำใหญ่มากจะจอกทิปได้ไหมคันนี้เอาทิปปกติครับโอ้โหปกติคันนี้ตอนนี้คันนี้ก็เต็งกับเพื่อนเลยเนี่ยไม่ครับไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้แช่ไม่ได้อะไรเงี้ยพี่คือขับใช้งานเอาไม่พังก่อนแรงเอารอไปแรงกันในสนามดีกว่าอันตรายนะใช่ทางกลางทางกินข้าวลิงใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยกลายเป็นรถที่หาอะไหล่ยากที่สุดในกลุ่มใช่มันผิดชาวบ้านเขาอะใช่มันใช้อะไรทดแทนกันไม่ได้เลยถูกไหมกลายว่าอย่างเรามีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่ารถที่อายุเครื่องค่อนข้างเยอะเนี่ยอะไรจะเสีย
แต่เราไล่เปลี่ยนหมดแล้วล่ะท่อนงท่อน้ำข้างเครื่องอะไรเงี้ยยังพอดียังทันอยู่เพราะเมื่อก่อนขับบูเบิร์ดยูสองวางไอ้ตาเหมือนกันก็ยังซ่อมเซอร์วิสได้เขาได้ปกติแต่อะไรบางตัวตอนนี้มันหายากแล้วบางชิ้นต้องซื้อเครื่องทั้งตัวมาเอาแค่อะไรตัวชิ้นเดียวพี่คืออะไรอันเดียวมันไม่มีแล้วไม่ขายใช่ข้อเสียของรถที่วางเครื่องแรงลงไปมันแทนเทิร์นอันนี้ทำมาเจ้าของเก่าทำมาจบไป 200,000 นะพี่ใส่ชงใส่โชคทำแท่นทำอะไรอย่างเงี้ยครับใส่กล่องเอฟควานิจูนพี่อุบจูนไว้อุบจูนไว้โอเคเรกูเลตดิสโป้คือมันเป็นของแรงเทพของ SR คันนี้ก็มีหมดฟังเสียงด้วยเสียงใหญ่เสียงใหญ่เพื่อขนาดนี้ใช่เทอร์โบอยู่ไหนเทอร์โบอยู่หน้าครับอันนี้ SR 20มันจะไม่โชว์เทอร์โบ SR 20เทอร์โบจะอยู่ใช่ครับจริงๆตอนแรกมามันแน่นเลยมองไม่เห็นเราก็มาเก็บรายละเอียดทำคาร์และนั่นนี่คือเทอร์โบนี้ก็มีพวกปรับบูสต์ไฟฟ้าของเล่นที่จำเป็นเซตมี3ตัวอะไรเงี้ยโอเคครับท้ายแล้วนะคะก็อยากให้โน่นะคะฝากอู่ว่าอู่เรารับทำอะไรบ้างแล้วก็สถานที่ตั้งพร้อมกันช่องทางการติดต่อโอเคก็อู่โน่นะครับอยู่วัดลาดประดุกบางบัวทองอยู่ในซอยวัดเลยแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในซอยวัดอู่แรกขวามือก็ทำทุกอย่างครับที่เกี่ยวกับรถยนต์นิสสันแต่ส่วนใหญ่จะถนัดอีโคคาร์เป็นต้นไปรับซ่อมรถยนต์นิสสันตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปเราจะมีอะไรเลยครับจบหมดครับเครื่องยนต์แอร์ช่วงล่างเซทเทอร์โบจูนกล่องรีแมพได้หมดได้หมดก็ถ้าไงก็ติดต่อสอบถามได้ครับคัทเคิร์ทเรามีหมดอยากได้แบบไหนแล้วก็ช่องทางการติดต่อก็จะเป็นเพจชื่อ Nono Eco Shop นะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ที่ร้านครับ0815831454เบอร์เดียวครับผมครบหรือใครอยากจะมาเยี่ยมชมรถในขับในกลุ่มของนี่นี่จะมีไปงานโชว์ก็จะมีงานปทุมสไตล์ครั้งที่4เดือนมีนาคมสนามสปีดเวย์ไปแน่นอนครับไปแน่นอนไปแน่นอนเอารถไปจอดไปทุกปีพวกเราไปกันทุกปีไปเยี่ยมชมหรือแวะไปดูตัวเป็นๆแล้วใช่คุยได้ถามได้แล้วก็มีงานแดก201เมตรด้วยที่สนามปทุมมีทุกปีอ๋อไปลงด้วยจ้าพวกเราก็ไปครับไปร่วมสนุกกับไปดูเลยว่าได้ครับแล้วเป็นไงเวลาดีไหมอะไรดีไหมครับถ้าไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณโน่นะคะที่ให้โอกาสเรียลไทม์คาร์ทีขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ต่อด้วยขอบคุณพี่นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับก็ยังไงฝากติดตามเรียลไทม์คาร์แมกซีนในช่อง YouTube นะคะทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงยังไงก็ขอขอบคุณมากขอบคุณคุณโน่นะที่ดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับครับถ้าไงก็ฝากไว้นิดนึงนะครับแต่งรถแต่งแรงแต่งเครื่องยังไงแล้วแต่อย่าแข่งบนท้องถนนนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับอุโนโน่ขอบคุณครับ